สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีการถอดวิธีติดกล่องเร่งไฟนะครับวิธีแรกก็คือถอดเบาะหลังเบาะกลางออกนะครับแล้วก็ถอดน็อตตรงโซนแล้วก็ยกถังน้ำมันขึ้นนะครับถือต้องไหนนะต้องขายตรงนี้ไหมตรงนี้นะครับลูกค้าดูตรงนี้นี่คอยนะครับก็จะเอาไขควงแบนนะครับเวลานี้ออกนะครับไปนะครับไม่ต้องถ่ายกล่องนี่ครับจะเป็นตัวผู้ตัวเมียผมก็แค่เอากล่องนะครับเดี๋ยวเข้าไปจะขโมยนี่กล่องขโมยผมนะครับก็วางตรงนี้กล่องเร่งไฟนะครับก็วางตรงนี้แล้วก็เอาผ้าปิดไว้จากนั้นเราก็จะปิดถังน้ำมันนะครับไปดีกันไงดีโอเคครับ